เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่1คาร์บอน12 6กับแมกนีเซียม40 12 สองอะตอมนี้มีอะไรที่เหมือนกันคือจะบอกว่าโจทย์ข้อนี้มันผิดใช่ปะต้องแก้ก่อนคือแมกนีเซียมอ่ะมันมีเลขอวนเป็น24โอเคมั้ยตอนนี้คือตามหนังสือเลยหนังสือว่าเขียน40แล้วแต่พี่จะว่ามันผิดมันต้องแก้เป็น24มันถึงจะมีคำตอบใช่ปะมาจากอันนี้เรามารู้จักสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก่อนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือมันจะเป็นแบบนี้ให้ x เป็นธาตุแล้วก็ให้ตัวเลขที่อยู่ด้านบนอ่ะจะเป็นเลขมวลแล้วก็ตัวเลขให้อยู่ด้านล่างจะเป็นเลขอะตอมวะเลขไปงั้นเราหมายเขียนตัวใหญ่อันนี้เป็นธาตุอันนี้เลขมวลอันนี้เลขอะตอมเห็นปะโดยเลขอะตอมเนี่ยมันจะบอกถึงจำนวนโปรตอนเลขมวลก็จะหมายถึงว่าจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตอนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราต้องรู้ก็คือว่าถ้าเลขอะตอมแบบไม่เหมือนกันแปลว่าเป็นธาตุคนละตัวกันเหมือนแบบเลขอะตอมเป็นสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละธาตุแต่ละธาตุจะมีเลขอะตอมเป็นของตัวเองทีนี้เขาถามว่าไอ้ธาตุสองตัวให้มาเข้ากันกับแมกนีเซียมเนี่ยสองอะตอมนี้มีอะไรที่เหมือนกันมันอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนโปรตอนกับนิวตอนทั้งนั้นเรามาหาจำนวนโปรตอนกับนิวตอนกันก่อนเริ่มจากพี่ให้โปรตอนแบบตัวย่อจริงของมันก็คือ p นั่นแหละไม่ได้ให้ด้วยเราจะเรียกเป็น p เล็กแล้วก็นิวตอนเนี่ยเป็น n เล็กเหมือนกันเริ่มจาก426อันนี้เป็นเลขอะตอมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนนั้นก็มีโปรตอนเท่ากับ6ใช่ปะส่วนนิวตอนหายังไงก็คือหาจากเลขมวลเลขมวลคือโปรตอนนะอันเนี้ยเลขมวลคือโปรตอนบวกนิวตอนแล้วเราทราบว่าโปรตอนมี6แล้วแต่โปรตอนบวกนิวตอนเท่ากับ12ก็แก้สมการนะ6บวกนิวตอนเท่ากับ12ดังนั้น n เท่ากับ6อีกตัวหนึ่งก็คือแมกนีเซียมจำนวนโปรตอนก็ดูจากเลขอะตอมเลยเป็น12นิวตอนก็ดูจากเลขมวลเป็นแก้สมการ12บวก n เท่ากับ24ดังนั้น n เท่ากับ12ทีนี้เรามาดูว่ามันเข้ากับข้อไหนบ้างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าสองธาตุได้มาจำนวนโปรตอนที่เหมือนกันซึ่งผิดเพราะว่าเป็นธาตุคนละตัวกันไงก็ผิดว่านี่คาร์บอนตัวสีนี่แมกนีเซียม Mg เป็นธาตุคนละตัวกันไงก็ผิดดังนั้นจำนวนโปรตอนก็ไม่เท่ากันทำไมที่สองนิวตอนเขาบอกว่านิวตอนเท่ากันอันนี้นิวตอน6อันนี้นิวตอน12ไม่เท่าข้อนี้ก็ผิดอีกข้อที่3จำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนนิวตอนนะ6เท่ากับ6 12เท่ากับ12
แต่ละธาตุก็มีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนนิวตอนนะข้อนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกก็ตอบข้อ3ทีนี้เขาบอกว่ามีจำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตอนเท่ากันอันนี้เป็นนิยามของเลขมวลนะซึ่งอันแรกเลขมวล12อันนี้เลขมวล24ไม่เท่ากันและดังนั้นข้อนี้ก็ผิดสรุปก็คือข้อที่1เนี่ยตอบข้อ3ทวนจารักนิวเคลียร์ก็คืออันนี้เป็นธาตุตัวเลขด้านล่างเป็นเลขอะตอมสื่อถึงจำนวนโปรตอนตัวเลขด้านบนเป็นเลขมวลสื่อถึงจำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตอนแล้วก็เลขอะตอมของแต่ละธาตุจะไม่เหมือนกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ